มจุฑาทุตเป็นชื่อเครื่องถมตามพระนามสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุตธราดิลกกรมบคุณเพชรบูรณ์อินทราชัยที่ทรงคิดพัฒนาให้มีกระบวนการที่เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยนำวิธีการเขียนลวดลายและวิธีการถ่ายภาพมาประยุกต์ใช้ในการทำเครื่องถมแทนวิธีการสลักลวดลายแบบโบราณซึ่งทำได้ช้าเพราะต้องผ่านหลายขั้นตอนค่ะลักษณะเด่นของถมจุฑาทุตคือลวดลายจะทำได้ละเอียดคมชัดมากและมีแต่ถมสีเงินหรือถมดำเท่านั้นไม่นิยมทาทองเพราะพื้นถมจะหลุดง่ายถมจุฑาทุตนอกจากได้ประโยชน์ในเชิงวิชาการแล้วยังส่งผลให้เครื่องถมนั้นแพร่หลายในหมู่ผู้ใช้มากขึ้นค่ะกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย